คุณนะคะที่ให้โอกาสได้มีโอกาสได้มีมาแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สนใจนะคะในเรื่องของการบังคับให้คนต้องสูญหายนะคะที่จริงเนี่ยเราได้เคยเสียดายคนหลายๆคนมาแล้วนะคะคนที่เคยมีบทบาทในการที่จะปกป้องคนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยนะคะเราเสียดายคนหลายๆคนที่ไม่ว่าจะถูกฆ่าถูกอุ้มหายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือชะตากรรมใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้เนี่ยดิฉันเองเนี่ยอยากจะพูดในวันนี้เนี่ยในฐานะของเหยื่อนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการที่จะเข้าถึงความยุติธรรมในการกรณีที่เกิดการบังคับสูญหายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะสมบัติสมชายเนี่ยนะคะความเหมือนอย่างหนึ่งก็คือการเป็นคนที่ทำงานเพื่อคนอื่นนะคะการเป็นคนที่คิดถึงเรื่องส่วนตัวน้อยกว่าเรื่องของส่วนรวมนะคะสิ่งเหล่านี้คือความเหมือนนะคะถ้าจะพูดว่าลาวเนี่ยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดแต่ถ้าเราเทียบกับประเทศไทยซึ่งมีการพัฒนาอย่างมากนะคะในอาเซียนเนี่ยแต่ถามว่าแล้วการปกป้องหรือการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในสิทธิของความเป็นมนุษย์นะคะในสิทธิของการแสดงความในอิสระเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยประเทศไทยมีมากกว่าเราแค่ไหนนะคะประเทศไทยดีกว่าเราอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะการพัฒนาจะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการยอมรับในคุณค่าของความเป็นคนเนี่ยในหลายๆสังคมโดยเฉพาะในอาเซียนเองเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสังคมหรือประเทศด้อยพัฒนาเท่าไหร่นะคะฉันจะพูดในความเหมือนของกรณีของไอ้สมบัติแล้วก็พี่สมชายให้ฟังนะคะทั้งสมบัติสมชายเนี่ยก็ถูกทำให้หายไปโดยเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันนะคะถูกทำให้หายไปโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันนะคะกรณีสมบัติเนี่ยนะคะมี CCTV มีภาพที่ออกมาและเห็นชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะขนาดมีหลักฐานแบบนี้เนี่ยสปป.ลาวก็ยังให้คำตอบว่าสปป.ลาวหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในขณะเดียวกันกับประเทศไทยเนี่ยกรณีสมชายนิรภัยจิตเนี่ยก็มีหลักฐานการใช้โทรศัพท์มีประจักษ์พยานเห็นมีคนบอกได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่สุดท้ายประเทศไทยที่มีการพัฒนามากทั้งในด้านของการสื่อสารในด้านของข้อมูลการใช้โทรศัพท์เนี่ยข้อมูลต่างๆก็ถูกลบทิ้งไปในเวลาอันรวดเร็วมากนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นความเหมือนกันก็คือคนที่ถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะเป็นการยากมากที่จะมีโอกาสที่จะตั้งคำถามมีโอกาสที่จะเข้าถึงความจริงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะตรวจสอบนะคะในช่วงต้นเนี่ยของการที่สมชายหายไปเนี่ยไม่ต่างจากกรณีของไอ้สมบัตินะคะก็จะมีทั้งข่าวดีมีทั้งข่าวร้ายสลับกันไปสลับกันมานะคะมีความหวังแล้วก็ผิดหวังนะคะสลับไปมาอยู่ตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะรัฐบาลเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องออกมายอมรับว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งกรณีของไอ้สมบัติเนี่ยยังก็ยังหวังว่าจะมีข่าวดีนะคะให้กับครอบครัวแล้วก็สังคมโดยเฉพาะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะแต่มันจะนานหรือมันจะเร็วแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครบอกได้นะคะกรณีสมชายนิรภัยจิตเนี่ยเป็นกรณีที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญมากมาแต่ต้นนะคะแต่หลักฐานก็ถูกทำลายไปโดยเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยมากไม่น้อยไปกว่ากันนะคะถึงแม้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับกรณีสมชายนิรภัยจิตเป็นคดีพิเศษนะคะ8ปีมาแล้วนะคะแต่ถามว่าทุกวันนี้มีความก้าวหน้าไหมไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะแจ้งแก่ญาติว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคุณสมชายถูกกระทำอย่างไรศพถูกทำลายยังไงแต่ปัญหาคือการไม่มีศพเมื่อไม่มีศพก็ไม่มีความผิด
นะคะแล้วกรณีของไอ้สมบัติเนี่ยจะจบลงแบบนั้นไหมนะคะจะจบลงเหมือนกรณีคนที่ถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกสังหารแล้วก็ถูกทำลายศพเหมือนอย่างหลายๆคนที่อยู่ในประเทศอาเซียนเองกำลังเผชิญอยู่จะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าจะก๊อปปี้โมเดลกันมาเลยหรือเปล่านะคะถึงแม้ประเทศไทยจะลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกสูญหายเนี่ยครบ1ปีเต็มจะถามว่าแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยมีความพยายามมีความก้าวหน้าในการที่จะเปิดเผยความจริงนะคะหรือว่าการสนับสนุนเหยื่อที่จะเข้าถึงความยุติธรรมหรือไม่เราก็มองไม่เห็นความก้าวหน้านั้นเลยนะคะสิ่งดีๆที่ประเทศไทยได้ทำเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนอกจากการลงนามในอนุสัญญาเนี่ยก็คือการให้การเยียวยานะคะกับครอบครัวของเหยื่อจากการลักพาตัวแล้วก็สูญหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรวมถึงครอบครัวสมชายนิรภัยจิตแต่คำถามก็คือได้เงินแล้วแล้วยังไงนะได้เงินแล้วแล้วยังไงชีวิตมันพินาศหมดไปแล้วอะแล้วยังไงชีวิตหลายคนต้องบอกเลยว่าถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือชีวิตมันชิบหายหมดไปแล้วแล้วยังไงเด็กหลายคนไม่มีพ่อไม่ได เรียนหนังสือนะคะชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวมาโดยตลอดแล้วยังไงได้เงินแล้วแล้วยังไงต่อนะคะการเยียวยาที่รัฐให้เนี่ยก็เป็นแค่การเหมือนกับการให้ทานนะคะเหมือนกับการสงเคราะห์แต่ไม่ใช่เรื่องของการคืนศักดิ์ศรีนะคะเนื่องจากว่าการเยียวยาจากรัฐเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องการเข้าถึงความจริงนะคะไม่เคยพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงความยุติธรรมนะคะไม่เคยพูดถึงการยอมรับผิดของผู้กระทำผิดนะคะไม่เคยพูดถึงวิธีการในการที่จะทำไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอีกนะคะไม่เคยพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือการที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนการยอมรับในความต่างในความคิดเห็นการยอมรับในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้เป็นต้นนะคะการเยียวยาที่ผ่านมาจึงไม่มีอะไรนอกเสียจากการที่รัฐรู้สึกดีว่าได้ทำแล้วนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองในแง่ของความเป็นเหยื่อเนี่ยการที่คนคนหนึ่งหายไปเนี่ยแล้วไม่เหลือเลยแม้แต่สุสานให้ระลึกถึงเนี่ยมันไม่รู้จะเยียวยาอย่างไรอ่ะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยดูเหมือนจะก้าวหน้ามากในอาเซียนถ้าลองไปดูในสหประชาชาติเนี่ยดูเหมือนว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีหน้ามีตามากจะเป็นประเทศน่าจะเป็นผู้นำในอาเซียนซะด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้เนี่ยหรือการยอมรับความเห็นของคนที่แตกต่างหรือคิดต่างเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้มีการพัฒนามากไปกว่าประเทศลาวหรือประเทศอื่นๆในอาเซียนเลยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วกลไกอาเซียนเนี่ยจะเข้ามาดูแลและคุ้มครองผู้คนในอาเซียนได้ยังไงนะคะสิ่งนึงซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างมากก็คือข้อตกลงภายในของอาเซียนเองที่ว่าอาเซียนจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะก็มีปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแต่ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้สอดคล้องกับหลักการของการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะคะปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ยังคงสงวนและก็ยังคงรักษาความเป็นกิจการภายในของแต่ละประเทศซึ่งจะต้องไม่ถูกแทรกแซงหรือไม่ถูกก้าวก่ายนะคะดิฉันเองเคยมีประสบการณ์เนี่ยนะคะเคยไปทำงานล็อบบี้ในประเทศอินโดนีเซียนะคะพยายามที่กรณีที่คุณบุญนิตนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนในอินโดนีเซียเนี่ยถูกวางยาพิษบนสายการบินนะคะแล้วก็ร่วมกับเพื่อน NGO ในอินโดนีเซียในการที่จะไปล็อบบี้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยให้
ในการที่จะช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ในการนำคนผิดมาลงโทษเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียตอบง่ายๆเลยว่าไปบอกรัฐบาลไทยให้ไปหาตัวคนผิดกรณีสมชายนิรภัยมาก่อนแล้วค่อยมาบอกให้อินโดนีเซียไปหาตัวคนผิดกรณีของคุณมุนิตวันนี้เนี่ยถึงแม้ในประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลให้การเยียวยาเนี่ยแต่ถามว่าแล้วรัฐเคยคิดสักนิดหนึ่งที่จะทำให้ผู้กระทำผิดเนี่ยรู้สึกผิดรู้สึกสำนึกผิดรู้แล้วต้องมาขอโทษหรือไม่นะคะต้องชดใช้ไหมในขณะเดียวกับที่รัฐที่ผ่านมาเนี่ยเรียกร้องตลอดให้เหยื่อเนี่ยให้อภัยนะคะให้อภัยเพื่อที่จะสร้างความปรองดองอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ถามว่าแล้วผู้กระทำผิดล่ะวันนี้ผู้กระทำผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทุกคนเลยมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะคะยังเห็นอยู่ปรากฏอยู่เป็นประจำหลายคนเป็นที่รู้กันว่าเคยซ้อมทรมานคนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่วันนี้ทุกคนก็ขึ้นมามีตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างดีแล้วถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนามากประเทศหนึ่งในอาเซียนนะคะสุดท้ายเนี่ยดิฉันก็ยังอยากจะคิดว่านะคะว่าถ้าอาเซียนเนี่ยจะมาช่วยกันในการที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยกล้าไหมที่จะไปขอให้รัฐบาลลาวเนี่ยนะคะปล่อยตัวคุณสมบัตินะคะหรือชี้แจงหรือบอกกับครอบครัวว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเปิดเผยความจริงนะคะรัฐบาลไทยจะอายไหมถ้าจะต้องถูกย้อนถามกลับว่าแล้วกรณีสมชายล่ะประเทศไทยได้ทำอะไรบ้างนะคะถ้าอาเซียนยังคงเป็นแบบนี้อาเซียนยังคงคิดว่าเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเรื่องของการคุกคามคนเล็กคนน้อยเนี่ยยังคงเป็นเรื่องภายในของอาเซียนแล้วไม่ต้องการให้ใครมาแทรกแซงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอาเซียนก็คงเป็นได้แค่อย่างที่หลายท่านได้พูดไว้นะคะก็คงเป็นตลาดขายของเป็นตลาดค้าขายแลกเปลี่ยนแต่อาเซียนจะไม่เหลือศักดิ์ศรีหรือคุณค่าของความเป็นคนของผู้คนในอาเซียนที่จะบอกให้โลกได้รู้ว่าสิ่งซึ่งมันมีค่ามากกว่าการแลกเปลี่ยนหรือการขายสินค้าเนี่ยจิตวิญญาณของอาเซียนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคุณค่าของความเป็นอาเซียนเนี่ยมันคืออะไรนะคะการไม่ยึดติดกับทุนการไม่ยึดติดกับวัตถุเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่อาเซียนมีที่คนอื่นไม่มีที่ประเทศตะวันตกไม่มีนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อาเซียนยังคงมีความรู้สึกว่าการสูญเสียเลือดเนื้อนะคะการสูญเสียชีวิตนะคะของคนบริสุทธิ์หรือคนที่เห็นต่างจากผู้มีอำนาจเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้หรือเป็นเรื่องภายในที่จะต้องไม่แทรกแซงกันเนี่ยอาเซียนก็จะคงเป็นแบบนี้นะคะสุดท้ายจริงๆเนี่ยดิฉันก็อยากจะเชื่อมั่นเหมือนอย่างที่ทุกท่านเชื่อมั่นร่วมกันนะคะว่าไอ้สมบัติยังมีชีวิตอยู่นะคะเหมือนกับที่ดิฉันเองก็เชื่อว่าสมชายนิรภัยจิตก็ยังมีชีวิตก็ยังอยู่นะคะยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนนะคะอุดมการณ์เจตนารมณ์วิธีคิดความเชื่อนะคะถึงแม้ตัวจะไม่อยู่เนี่ยแต่แนวคิดยังอยู่นะคะแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันตายนะคะขอบคุณค่ะ